สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Reviews All นะครับวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการซ่อนไดรฟ์นะฮะการซ่อนไดรฟ์ก็คือเราไม่ถ้าสมมุติว่าเรามีไฟล์อยู่ข้างในนะฮะไม่อยากให้ใครมาลบหรือมาทำให้ความเสียหายเกี่ยวกับไฟล์ของเราที่อยู่ข้างในไดรฟ์ต่างนั้นๆนะฮะเราก็สามารถที่จะทำการซ่อนได้นะฮะโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมใดทั้งสิ้นนะฮะง่ายๆแป๊บเดียวไม่กี่ขั้นตอนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสมมุติผมจะซ่อนไดรฟ์ดีก็แล้วกันนะครับไดรฟ์ดีผมมีข้อมูลต่อไปนี้นะฮะข้อมูลจะไม่หายนะฮะแต่ว่าเพียงแค่จะไม่เห็นในหน้านี้เท่านั้นนะฮะโอเคนะครับวิธีแรกเราก็เปิดคอมมันพร้อมนะฮะพิมพ์ cmd นะครับโอเคแล้วก็รันกดแป๊บคลิกเปิดนะครับเปิดเสร็จแล้วก็พิมพ์ dispatch นะฮะโอเคนะครับdispatch แล้วก็ enter นะครับโอเคแป๊บผมพิมพ์ผิดนี่ว่าโอเคเอาใหม่ฮะ disk นะฮะ part นะครับพิมพ์ให้ถูกนะฮะแล้วก็กด enter นะครับนะครับกด enter นะครับหลังจากนั้นก็คือlist volume นะครับ list volume นะครับอันเนี้ยมันจะโชว์ไดรฟ์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็เลือกว่าถ้าเราจะซ่อนไดรฟ์ไหนแล้วก็เลือก volume นั้นนะครับส่วนผมจะยกตัวอย่างไดรฟ์ดีนะครับผมจะเลือก volume 2นะครับผมจะพิมพ์selectselect volume 2นะครับอันนี้คือเลือกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราทำการซ่อนเลยทันทีนะครับเราก็พิมพ์ remove อะไร letter นะครับ remove letter d นะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือ dispatch successfully นะฮะก็คือ remove เรียบร้อยเรามาดูนะครับนี่ฮะไดฟ์ดีถูกซ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่เห็นเลยนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีเราอยากจะให้เห็นนะอยากจะโชว์นะครับเราก็ไปย้อนวิธีการทำใหม่นะฮะก็คืออันดับแรกอันดับแรกคือ dispatch ใหม่นะครับdisk นะฮะ dispatch ใหม่ dispatch นะฮะ dispatch เสร็จแล้วก็โชว์นะฮะ list volume นะฮะโอเคฮะอันนี้ครับก็คือ volume 2ที่เราซ่อนเมื่อกี้นะครับเราก็เลือก volume 2นะครับselect volume 2ครับก็คือ select เรียบร้อยนะฮะ select เสร็จเมื่อกี้เราพิมพ์ remove ก็คือการซ่อนนะฮะแต่ถ้าเราอยากให้โชว์คือเราพิมพ์ assign นะฮะassign letter d นะครับassign เสร็จ success นะฮะเรามาดูว่าเห็นหรือยังเดี๋ยวปิดไปก่อนลืมปิดโอเคเปิดใหม่นะฮะนี่ก็คือนะเห็นใหม่เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการซ่อนแล้วก็วิธีการปลดการซ่อนนะครับโอเคง่ายๆนะฮะใครๆก็ทำได้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ผมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์นะฮะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบาย